สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่24มกราคม2565เกิดเหตุการณ์เครื่องบินรบรุ่น F-35C ของกองทัพเรือสหรัฐได้มีการตกกระแทกดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวินสันในพื้นที่ทะเลจีนใต้แล้วก็เป็นเหตุเนี่ยนะครับให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งหมด7รายด้วยกันรวมถึงตัวนักบินส่วนเครื่องบินนั้นเนี่ยครับก็จมลงสู่ก้นทะเลปรากฏว่าก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปกันออกมาแล้วเป็นคลิปที่น่าจะมีการถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ล่าสุดนั้นเนี่ยครับพบว่ามีการเผยแพร่คลิปอีกแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นกล้องจากเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้2มุมโดยมุมแรกนั้นเป็นช่วงร่อนลงจอดแล้วตกกระแทกดาดฟ้าส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นเครื่องที่กำลังลุกไหม้กำลังถลายไปตามลู่วิ่งแล้วก็เครื่องนั้นเนี่ยตกลงสู่ทะเลนะครับช่วงที่เครื่องกำลังร่อนลงจอดนั้นได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินบนเรือติดต่อกับนักบินอย่างตื่นตระหนกด้วยว่า wave off ซึ่งเป็นศัพท์ทางทหารที่หมายถึงให้ยกเลิกการร่อนลงจอดแล้วเร่งเครื่องยนต์เพื่อบินผ่านไปวนกลับมาลงจอดอีกรอบแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วปีเตอร์เลตันอดีตนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือของออสเตรเลียเนี่ยครับจากสถาบันกริฟฟิธเอเชียก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากโดยจากที่ตนสังเกตในคลิปพบว่าเครื่องบิน F-35C ลำนี้อาจกำลังมีปัญหาระบบควบคุมขัดข้องขณะที่ลงจอดทางด้านเลตันยังบอกนะครับว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เปิดใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยลงจอดอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระนักบินในการแก้ไขความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยระบบนี้เพิ่งมีใช้เป็นครั้งแรกในเครื่องบิน F-35 นั่นเองตามรายงานเนี่ยบอกว่าเครื่องบิน F-35C บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวินสันเป็นเครื่อง F-35C ชุดแรกที่เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี2562ส่วนเครื่องบิน F-35A ของกองทัพอากาศและ 35B ของเหล่านาวิกโยธินเข้าประจำการมาก่อนหน้านั้นแล้วด้านกองทัพเรือสหรัฐระบุยอมรับว่าคลิปดังกล่าวนั้นเป็นของจริงแต่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่เครื่องบินนั้นตกโดยระบุทราบถึงการนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วขณะที่ทางกองทัพเรือนั้นเนี่ยครับกำลังสืบสวนหาสาเหตุการตกแล้วก็หาผู้ที่นำคลิปนี้ออกไปเผยแพร่ด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปที่มีการถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็นำมาเผยแพร่แต่คราวนี้เนี่ยครับเป็นคลิปที่มาจากกล้องของเรือบรรทุกเครื่องบินดังนั้นคนที่นำมาเผยแพร่ก็คงจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่บนเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละครับที่มีการนำมาเผยแพร่เรื่องดังกล่าวถึงเวลานี้เนี่ยครับสหรัฐนั้นยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเครื่องบินที่ตกลงสู่ก้นทะเลนั้นได้มีการเก็บกู้แล้วหรือยังก่อนหน้านี้สหรัฐหวั่นว่าจีนนั้นจะเข้าถึงเครื่องบินลำดังกล่าวเสียก่อนแล้วก็สามารถที่จะเก็บกู้นำไปตรวจสอบเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆของการบินของสหรัฐได้แต่ว่าจีนนั้นเคยออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าเทคโนโลยีแบบนี้จีนนั้นไม่มีความสนใจแต่อย่างใดครับ